กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทำคลิปอะไรนะครับคือผมจะมาไขข้อข้องใจเพราะว่าเมื่อกี้มีน้องพิมอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่าคือไม่เข้าใจที่พี่แสบเขาอธิบายเรื่องระบบอัตโนมัตินะครับถามว่าเจ้าระบบอัตโนมัติของเกมนี้มันใช้ไงมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะเดี๋ยวผมจะสัตว์ที่ดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าที่หน้าผจญภัยนะครับเข้าผจญภัยถ้าเป็นภาษาไทยนะก็เข้าไปที่เตรียมเลยนะครับก็เซตที่ตั้งค่านะครับอธิบายเรียช่องนะครับผมจะอธิบายจากฝั่งขวาก่อนนะฮะ1 2 3นี่คือไม่ใช่แต่ละทีมนะคือมันเป็นมอนเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นเวฟถูกไหมมันจะมาเป็นกลุ่มแรกกลุ่ม2กลุ่ม3เพราะนั้นการที่เราตั้งค่าเนี่ยช่อง1เนี่ยผมก็จะเหมือนว่าผมจองสกิลนี้นะเนี่ยสำหรับหน้าที่1ผมจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับใช้3สกิลนะจองได้แค่3สกิลนะครับส่วนหน้าที่2เนี่ยพอเวฟที่2เราก็จะใช้สกิลนี่นะครับหน้าที่3นะถ้ามีมอนเราก็จะใช้สกิลนี่โอเคนะครับตรงนี้เคลียร์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวมันจะไม่ใช้สกิลที่เราตั้งไว้นะครับเพราะนั้นให้กดที่ใช้สกิลที่ตั้งค่านะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้สกิลอัตโนมัติเนี่ยมันจะสุ่มสกิลนะครับคือมันจะไม่ได้ใช้สกิลที่เราล็อกไว้นะเกิดเรากดเป็นใช้สกิลอัตโนมัติเนี่ยมันจะใช้สกิลมั่วนะครับคือใช้สกิลเหมือนแบบว่าออโต้ว่ากันเถอะว่าคือใช้สกิลไปเลยสกิลไหนวนลูปมาพอดีก็จะใช้สกิลไปเลยคือมันไม่ได้ทำตามที่เราเซตไว้นะฮะเพราะนั้นวิธีการใช้จริงก็คือให้กดที่ใช้สกิลตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่จะเห็นว่าจำนวนรอบที่เข้าได้เนี่ยตามที่แสบบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันจะเข้าได้1วัน200รอบถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีช่วงฮอตไทม์นะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะฮะว่าฮอตไทม์คืออะไรฮอตไทม์คือช่วงเวลาเหมือนแบบช่วงเวลาโบนัสช่วงเวลาคูณ2อะไรประมาณนี้นะวิธีดูก็ดูตรงนี้นะครับเข้าที่ตรงเนี้ยเซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ฮอตไทม์ครับช่วงเวลาตายตัวของเขาคือ18ถึง22นาฬิกานั่นก็คือ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะฮะก็จะเป็นการเล่นจันถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดอกทองนะครับส่วนเสาร์ที่จะเป็นดอกอัศวินเนาะตรงนี้เดี๋ยวไปศึกษากันเอาเองนะฮะถามว่าฮอตไทม์มีดีอะไรฮอตไทม์เนี่ยมันจะไม่นับจำนวนครั้งที่เราเห็นนะไม่ใช่ละตรงนี้นะครับก็คือเขาจะไม่นับตรงนี้ให้คือสามารถเราสามารถใช้ได้ฟรีเลย4ชั่วโมงนะครับมันจะบอกว่าฟรีไหมมันก็ไม่ฟรีมันก็ต้องเสียกุญแจนะกุญแจก็ต้องไปหาซื้อเอานะครับโอเคก็เราจะลองใช้ดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ตามที่เราตั้งไว้จริงหรือเปล่าที่ใช้ก็กดประจนไปอัตโนมัตินะครับให้มีแสงรอบๆนะครับก็กดเริ่มไปนะมันก็จะแจ้งเตือนว่าเนี่ยถ้าคุณจะใช้เนี่ยตอนหนึ่งเกมเนี่ยมันจะใช้ได้มันต้องเสียค่าใช้200ทองนะครับก็กดใช้ไปเลยนี่ครับดูครับเวฟแรกนะครับเห็นไหมมันจองสกิลให้ผมแล้ว3สกิลที่ผมเซตไว้นะครับฮะได้แล้วร้อยมาถึงเวฟที่2นะครับมาดูมันจะเปลี่ยนสกิลให้ผมไหมเห็นไหมเปลี่ยนสกิลให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำตามที่เราวางแผนไว้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสกิลเป็นเวฟ2มันจะเปลี่ยนให้ว่าเราจองอะไรไว้นะครับที่สำคัญคือตรงนี้ฮะเราจะไม่ติ๊กไว้นะครับติ๊กมันจะสุ่มกันดีสุ่มสกิลออกกันดีนะโอเคถือว่าเข้าใจแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าแสบได้พูดไว้หมดแล้วในคลิปอันนี้แค่มาทำให้ดูเฉยว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ใช้ยังไง แต่วันนี้เพื่อความเข้าใจที่เข้าใจมากขึ้นนะครับ
โอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะถึงช่วงนี้พวกผมจะไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายนะครับก็ฝันก็แอบเล่นเกมอื่นไว้อยู่นะเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายบ้างนะครับขอเวลาสักครู่นะฮะสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะจ๊ะ